อ่ะมานะฮะบทที่8นะครับ Curie Process นะครับไอ้วิชาดาต้าเบสเนี่ยไอ้เครื่องเทอมแรกที่คุณเรียนมาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรากระทำกับดาต้าเบสนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเองก็ตามนะครับการสร้าง ER การทำ Normalize นะครับการใช้ SQL ต่างๆเป็นสิ่งที่เรากระทำรวมกับตัวดาต้าเบสหรือว่า DBMS นะครับแต่ครึ่งหลังที่เราจะเรียนนี้นะฮะมันจะเป็นทฤษฎีของตัว DBMS ซึ่งก็ถ้าเรียนแล้วเข้าใจก็จะดีมากนะคุณจะได้รู้ที่มาที่ไปของ DBMS ว่ามันทำงานยังไงแล้วมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเรียนไม่รู้เรื่องเลยช่างมันไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติส่วนครึ่งเทอมหลังที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะฮะ DBMS นั้นเป็นคนจัดการให้เราทั้งหมดดีไหมนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะฮะเพราะว่า DBMS เนี่ยคอยจัดการเรื่องความถูกต้องต่างๆนะครับจุดประสงค์หลักที่สุดแล้วเนี่ยนะครับของการเก็บข้อมูลก็คือเรื่องของความถูกต้องนะครับเดี๋ยวบทถัดไปเนี่ยก็จะเล่าถึงว่าแล้วมันจัดการความถูกต้องได้อย่างไรการใช้ฐานข้อมูลเนี่ยนะมันพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญหากันบ้างแหละจริงไหมเช่นกำลังทำดาต้าเบสอยู่ไฟดับขึ้นมาเนี่ยคำถามคือแล้วถ้าเกิดไฟดับระหว่างทำงานเนี่ยข้อมูลจะยังไงมันจะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่กับบางส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ถูกโปรเซสถูกต้องไหมครับแล้วดาต้าเบสจะจัดการยังไงให้มันถูกต้องเกิดข้อมูลมันสูญหายขึ้นมาก็ต้องมีการกู้คืนข้อมูลมาดาต้าเบสทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าในบทถัดไปนะครับต่อมาแล้วถ้าเกิดมีการใช้งานพร้อมๆกันล่ะดาต้าเบสจัดการยังไงนะครับอย่างตอนคุณลงทะเบียนเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้งานพร้อมๆกันแล้วทุกคนก็แย่งกันมาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชานั้นวิชานี้แย่งกันลงเต็มที่เลยแย่งกันลงดาต้าเบสไม่นะแล้วคงไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้เราลองเรื่องเดี๋ยวปีหน้าเทอมหน้าอาจารย์เปลี่ยนระบบใหม่นะคาดว่าเดี๋ยวก็เข้าที่ประชุมก่อนวิชาเลือกนะฮะเปิดโอเพ่นนะครับใครเร็วใครลงใครได้แคปไว้ที่ห้องหนึ่งประมาณ 3-5 เต็มแล้วเต็มเลยไม่รับแคปทุกวิชาเลือกวิชาเลือกนะครับวิชาหลักไม่นับวิชาหลักคุณลงตามเซกคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดวิชาเลือกเปิดโอเพ่นฮะทุกชั้นปีนะฮะสามารถแย่งลงกันได้นะฮะมันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าที่ประชุมก่อนถ้าที่ประชุมโอเคอาจารย์จะใช้วิธีนี้ปกติของคุณเนี่ยคุณจะเห็นเฉพาะเซกที่คุณอยู่ถูกต้องไหมคุณเซกสมมติ R A ก็จะเห็นเฉพาะของ R A R C เห็นเฉพาะของ R Cคราวนี้เปิดโอเพ่นเลยเป็นตะกร้าเดียวกันเฉพาะ R กับ R นะครับเฉพาะ D กับ D นะครับเปิดเป็นตะกร้าเลยแล้วเกิด R เนี่ยคุณสามารถลงในวิชา R ได้หมด D ก็ลงในวิชา D ได้หมดนะครับคุณก็แยกกันเอาเองแล้วกันนะฮะแล้วก็คิดว่าผมไม่รับแอดเพิ่มนอกจากคุณอยู่เกินปี4ถึงจะอนุญาตขอให้รับแอดได้นะครับก็เนื่องจากปีสูงๆแล้วก็คงไม่ซีเรียสอะไรมากนะก็อาจจะให้ลงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะในการลงทะเบียนเรียนนะครับก็ลงให้ทันแล้วกันอยากเรียนวิชาอะไรก็ลงชนะนะฮะมันมีวิชาอะไรที่คุณชอบอยากลงไหมจันผมไม่แน่ใจวิธีที่แบบวิชาที่เด็กลงเยอะๆมีอะไรไหมไอทีไหมไอทีลงเยอะไหมเยอะอะไรกันดีเอสเยอะไหมเยอะเยอะสองวิชาไหนเป็นวิชาที่ลงเยอะๆจับชนกันเลยคุณเลือกเอาเลยวิชาไหนวิชาหนึ่งนะคุณเลือกเอานะครับมันจะมีบางวิชาที่ไม่ค่อยลงก็จะได้ไปเกี่ยงวิชาอื่นบ้างนะครับวิชาเมเจอร์วิชาหลักจับชนเลยนะฮะสอบวันเดียวกันเรียนวันเดียวกันเลือกเอานะครับคุณก็ต้องเลือกไม่งั้นคุณก็ไปลงวิชาที่คุณอยากเรียนหมายถึงว่าวิชาที่มันลงเยอะๆหมดนะจนต้องวิชาอื่นก็ไม่มีคนมาเรียนก็เหงานะฮะบางวิชามาเรียนอยู่ 4-5 คนเงี้ยมันก็ไม่สนุกนะฮะแต่วิชาหลักมันต้องห่วงนะลงกันเต็มที่อยู่แล้วมาเข้าเรื่องมาต่อนะครับวันนี้เป็นเรื่องของ Curie Process นะครับ Curie คือการทำอะไรรู้ไหม Curie คือการค้นหาข้อมูลนะครับก็เหมือน SQL แหละ Structured Query Language นะครับภาษาสำหรับสอบถามข้อมูลนะเชิงโครงสร้าง Curie ก็คือเป็นว่าการค้นหาข้อมูลอันนี้คือ Process คือกระบวนการนะครับว่าแล้วตั้งแต่วิธีการที่เราจะ Curie ข้อมูลหรือกระบวนการในการค้นหาข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับDBMS เนี่ยจัดการอะไรให้เราบ้างนะฮะเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะนักศึกษาเคยเรียนอัลกอริทึมใช่ไหมนักศึกษาเคยเรียนโค้ดการซอร์ติ้งถูกไหมนะฮะ
คุณก็รู้ว่าการ sorting เนี่ยมันไม่ได้มีวิธีเดียวมันมีหลายวิธีคำถามคือแต่ละวิธีมันเหมาะกับข้อมูลยังไงมันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับวิธี sorting มันก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการ query ก็คล้ายๆกันก็คือว่าเราสามารถเขียนโค้ดได้หลายแบบเพื่อต้องการหาข้อมูลแบบเดียวกันก็ได้ถูกต้องไหมครับโอเคนะดังนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มาดูว่า DBMS จัดการอะไรให้เราบ้างนะฮะมาดูแนวความคิดก่อนละกันนะครับก็คือว่าภาษาสอบถามของข้อมูลใน SQL นั้นนะครับก็จะใช้เป็นภาษาในระดับจะใช้ SQL อยู่แล้วล่ะนะครับเป็นภาษาระดับสูงถ้าเป็นภาษาระดับสูงเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยยึดติดกับสตรัคเจอร์มากนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นกว่านะครับเมื่อเทียบกับเป็นภาษา C ภาษาอื่นภาษาทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับภาษา SQL จะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าและเขียนเป็นรูปประทับคล้ายๆภาษาอังกฤษง่ายกว่านะครับต่อมานะฮะในการสอบถามข้อมูลนั้นใช้ SQL แต่ระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นจะทำการตรวจสอบไวยากรณ์ก่อนนะครับตรวจสอบไวยากรณ์แล้วความถูกต้องก่อนนะฮะถ้าคุณเขียนไวยากรณ์ผิดนะถึงว่ามันจะเป็นภาษาระดับสูงก็ไวยากรณ์ไม่สติ๊กมากแต่ถ้าเกิดคุณเขียนผิดเหมือนตอนทำข้อสอบอ่ะคุณเขียน SQL มาผิดอ่ะระบบก็รันไม่ได้นะครับเมื่อรันไม่ได้นั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะตรวจสอบความถูกต้องให้เอาเฉพาะ SQL ที่ถูกต้องนั้นนะครับไปใช้งานต่อนะครับโดยจะแปลงให้เป็นรูปแบบภายในหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า internal นะครับ representation คือการแปลงนะครับเมื่อแปลงเป็นรูปแบบภายในแล้วเนี่ย DBMS จะเข้าใจแล้วว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการข้อมูลอะไรหลังจากนั้น DBMS นั้นก็จะไปดึงข้อมูลมาให้นะครับตามที่ผู้ใช้ต้องการนะครับผู้ใช้นั้นก็ง่ายครับใช้ SQL ในการสอบถามว่าต้องการข้อมูลอะไรนะครับโดยที่ DBMS นั้นจะเลือกแผนปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เรานั่นเองนะครับคือในการเลือกข้อมูลเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายแผนนะครับเราก็เลือกแผนที่ดีที่สุดนะอาจจะไวที่สุดใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดหรือว่าทำงานได้ดีที่สุดนั่นเองมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเหมือนเอางี้ละกันถ้าเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยมันมีหลายวิธีที่คุณจะไปได้ถูกต้องไหมก็มันมีหลายงบประมาณด้วยนะครับคุณก็เลือกไปด้วยงบประมาณที่มีอยู่ด้วยวิธีที่ดีสุดนะฮะถ้าคุณมีสักพันหนึ่งนั่งเครื่องไปไหมถ้ามีสักพันหนึ่งนั่งเครื่องไปกับนั่งรถทัวร์ไปราคาเท่ากันพันบาทคุณนั่งไปคุณนั่งไหนไปดีนะถ้าคบกับแฟนใหม่ๆก็อยากนั่งรถทัวร์ได้ใช้เวลากันนานถ้าคบกับแฟนนานๆแล้วนั่งเครื่องบินเถอะไม่เกินบ่อยแล้วนะครับอันนี้เราเล่นนะอ่ะต่อมานะครับในการประมวลผลสอบถามหรือว่า query process นั้นนะเป็นหนึ่งในหน้าที่กระบวนการของ DBMS นะครับซึ่งจะทำการประมวลผลสอบถามที่เกิดจากภาษาสอบถามก็คือ SQL นั่นแหละนะครับผู้ใช้อยากรู้อะไรก็ใส่ SQL ลงไปโดยจะหาคำตอบที่ดีที่สุดนะครับตรงความต้องการผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็คอมพิวเตอร์ก็คงไม่อยากเหนื่อยมากนะครับก็คือหาวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะไอ้ทรัพยากรที่ใช้ก็ CPU time นะใช้ CPU ให้น้อยนะครับ input output นะครับ time ให้น้อยลงนะฮะถ้าเกิดนักศึกษาใช้คอมเนี่ยคงจะพอทราบขั้นตอน input กับ output เนี่ยระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยค่อนข้างช้าถูกต้องไหมเมื่อเทียบระหว่างเอาแรมกับ CPU เนี่ยจะเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่า CPU กับฮาร์ดดิสก์จะช้าถ้าเกิดว่าคุณต้องคิวรี่ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้การทำงานเราช้าลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราพยายามลดการติดต่ออินพุตเอาท์พุตให้น้อยนะครับไม่จะเป็นข้อมูลไหนมันจะเป็นไม่ต้องคิวรี่มาคิวรี่เฉพาะข้อมูลที่เราจำเป็นเท่านั้นก็พอนะครับในระบบฐานข้อมูลนั้นจะมีตัวประมวลผลหนึ่งเขาเรียกว่าตัวประมวลผลข้อมูลสอบถามหรือว่า query processor นั่นเองนะครับก็ทำหน้าที่ในการเลือกแผนหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลนะฮะเพื่อได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับตรงความต้องการผู้ใช้มากสุดและก็มีประสิทธิภาพอันนี้อย่าลืมนะต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับอันนี้คือสตรัคเจอร์ของเขาคือโครงสร้างว่าแล้วไอ้ query processor เนี่ยมีหน้าตาอย่างไรนะฮะ
ไอ้ตั้งแต่บรรทัดบนสุดนะคิวรี่ก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยป้อน SQL ลงไปคือผู้ใช้รู้แล้วว่าต้องการข้อมูลอะไรก็เขียน SQL ลงไปเสร็จปึ๊บมันจะมีส่วน2ส่วนข้างในคือว่าส่วน Parser กับส่วน Optimizer นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยนะครับจะเชื่อมโยงกับ Data Dictionary ถ้ายังพอจำได้นะฮะ Data Dictionary เนี่ยนะครับมันก็คือคล้ายๆว่าเป็น System Catalogคือบอกให้รู้ว่า database ของเรานั้นมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับมี data มีโครงมี table อะไรมีโครงสร้างอะไรให้ใช้นะโดยเริ่มต้นตามนั้นมาดูทีละส่วนก่อนนะฮะส่วนแรกนะที่ SQL เข้ามาถึงก็เจอเลยเขาเรียกว่าส่วน parser ส่วนของ parser เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่คอยเช็คไวยากรณ์นะคอยเช็คไวยากรณ์นะเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดทีละกันนะทีนี้ขอเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเขียน SQL ผิดนะฮะก็รันไม่ได้นะครับเหมือนตอนทำข้อสอบอ่ะถ้าคุณเขียน SQL ผิดคุณก็ไม่ได้คะแนนนะฮะต่อมามาส่วน Optimizer Optimize ว่าอะไรรู้ไหมปรับให้เหมาะสมนะฮะก็คือว่าเราจะเลือกแผนการที่เหมาะสมในการคิวรี่ข้อมูลนะครับหลังจากเราได้แผนการที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนของ data manager ก็คือว่าเป็นการสร้าง asset plan asset plan ก็คือว่าแผนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนในตัวล่างสุดก็คือ data จริงๆใน hard disk นะครับภาษาเขียนไปหน่อยนะที่จะตกไปนิดนึงนะ data ในอยู่ข้างในนะครับใน hard disk ข้อมูลใน database ต้องอยู่ใน hard disk เนาะถ้าอยู่ใน hard disk นี่แปลว่าปิดคอมเสร็จปุ๊บข้อมูลอยู่ไหมไม่อยู่นะครับข้อมูลต้องถูกเซฟลงในฮาร์ดดิสก์นะเอาล่ะมาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะฮะตัวที่หนึ่งนะครับคือพาร์เซอร์นี่เราคร่าวๆแล้วนะครับตัวพาร์เซอร์เนี่ยนะครับคือทำหน้าที่ในการเช็คกฎเกณฑ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นซินแท็กนะครับของภาษาสอบถามข้อมูล SQL ของเรานะครับก็ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในพจนานุกรมนะว่ามีข้อมูลที่ผู้ใช้นั้นรีเฟรชลงมาไหมนะครับถ้าทำถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะจะแปลให้อยู่ในรูปแบบของ relational algebra นะครับ relational algebra equation นะฮะจากตัวอย่างนะฮะไอ้สีเหลืองๆกรอบเหลืองๆเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันคือภาษา SQL ถูกต้องไหม select formware นะครับต้องการข้อมูลอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียน syntax มาถูกต้องก็โอเคทำขั้นตอนถัดไปแต่ถ้าเกิดใส่ SQL มาผิดเกิดอะไรขึ้นฮะระบบก็จะโวยวายออกมานะว่าคุณใส่ SQL ผิดนะไปเขียนมาใหม่โปรเซสต่อไม่ได้ไม่เข้าใจว่าคุณเขียนอะไรลงมานะครับถ้าเกิดทำถูกต้องนะฮะก็จะได้เป็น relational algebra นะครับก็คือที่ชนิดรูปแบบความสัมพันธ์นะหน้าตาแบบนี้ก็คือซิกมาพาร์ที่เราเคยใช้แหละมันก็คือไม่คล้ายๆว่ากึ่งสัญลักษณ์ที่เราจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปคิวรี่ข้อมูลอะไรประมาณนะส่วนของ Optimizer นะครับไอ้ส่วนนี้แหละก็คือส่วนสำคัญก็คือทำหน้าที่ในการหากลยุทธ์หรือวิธีที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงข้อมูลนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาที่สุดนั่นเองนะโดยการเลือกการก็คือข้อมูลหรือว่า Asset Pair ซึ่งคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้นะครับวิธีการที่เราจะเลือกประเด็นเลือกวิธีที่กลยุทธ์ในการคิวรี่ข้อมูลที่เหมาะสมอ่ะไล่ไปเรื่อยอันที่หนึ่งก็คือว่าลดปริมาณการดึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลในการคิวรี่ข้อมูลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ทุกคอลัมน์เราก็เลือกเอาเฉพาะคอลัมน์ที่เราต้องการไม่ได้ใช้ทั้งตารางก็เอาเฉพาะแถวที่เราต้องการก็พอนะไม่ต้องคิวรี่เข้าขึ้นมาทั้งหมดนะครับต่อมาก็คล้ายๆข้อแรกคือลดขนาดโครงสร้างถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้ข้อมูลทุกคนในมหาลัยก็เอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการก็ได้นะครับสมมติอาจารย์เนี่ยอยากคิวรี่ข้อมูลนักศึกษาที่ลงเซกนี้จะเอามาสอบคะแนนอาจารย์ก็ไปคิวรี่ในระบบมหาลัยแต่ในระบบมหาลัยเนี่ยเก็บนักศึกษาทุกคนถูกต้องไหมทั้งมหาลัยเลยถ้าอาจารย์ต้องไม่ลดขนาดข้อมูลเลยอาจารย์เอาข้อมูลทุกคนมาใช้เนี่ยถามว่ามันเกินความจำเป็นไหมเกินความจำเป็นแน่ๆดังนั้นเนี่ยเราต้องลดขนาดข้อมูลก่อนให้เหลือเฉพาะที่ใช้จริงแล้วค่อยดึงข้อมูลขึ้นมาใช้นะครับมันจะลดการอินพุตเอาท์พุตกับตัว dataในฐานข้อมูลได้นะครับต่อมานะเพิ่มความสามารถในการดึงข้อมูลด้วยการเรียงลำดับไว้ก่อนนะ
ถ้าเคยเรียนอัลกอริทึมมานะคุณจะพอทราบว่าข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วกับข้อมูลที่ไม่เรียงลำดับอันไหนหาข้อมูลได้เร็วกว่าเรียงลำดับแล้วนะฮะดังนั้นเวลาคุณจะทำเกี่ยวกับตัว data เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยข้อมูลคุณเนี่ยควรจะเรียงไว้ทำให้สามารถหาข้อมูลได้เร็วแต่มันก็เกิดปัญหาอีกอ่ะถ้าเกิดคุณต้องการจะเรียงข้อมูลแปลว่าตอน input คุณจะยุ่งยากไหมตอนเอา data ไปใส่จะยุ่งยากขึ้นถูกต้องปะเอาง่ายๆสมมติอาจารย์ไม่เรียงข้อมูลนะฮะเวลามี data ใหม่อาจารย์ก็ใส่ไปเรื่อยๆก็จบตอนใส่อาจจะง่ายแต่ตอนหาคุณจะลำบากแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเรียงข้อมูลตอนใส่คุณจะลำบากตอนหาคุณเป็นไงง่ายก็คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะแบบไหนนะฮะอาจารย์ว่าศาสตร์ด้านคอมไซน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แฝงมากๆคุณอยากหาข้อมูลสบายๆตอนใส่ข้อมูลคุณต้องยอมลำบากถูกต้องไหมคุณจะใส่ข้อมูลสบายๆตอนหาข้อมูลคุณก็ต้องยอมลำบากดังนั้นเนี่ยมันแฝงอยู่แล้วเหมือนตอนคุณเขียนโค้ดอ่ะถ้าคุณจะเขียนโค้ดเอาง่ายๆเอาแค่ให้มันออกอ่ะมันก็ออกแต่ระบบคุณดีไหมก็อีกเรื่องหนึ่งมีบั๊กไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะเขียนโปรแกรมให้มันดีมีบั๊กน้อยๆหรือแค่ไม่มีบั๊กเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนดีๆเขียนโค้ดดีๆเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์มันก็นี้แหละแฝงนะฮะทำยากใช้งานง่ายจริงไหมเขียนระบบยากๆเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายๆถ้าเราเขียนระบบกากๆผู้ใช้ก็ต้องปวดหัวต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยตอนทำโปรเจกต์จบก็พยายามทำโปรเจกต์ดีๆให้ผู้ใช้ใช้ดีๆแล้วกันนะฮะต่อมานะฮะจัดลำดับคำสั่งนะครับขั้นตอนการทำงานให้มันลดลงนะครับเช่นอาจจะ select ข้อมูลบางอย่างก่อนหรือว่าตัดข้อมูลบางคอลัมน์ก่อนนะครับนะต่อมาเลือกใช้คำสั่งข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็น projection นะครับหรือว่า select ในการเลือกกลุ่มของข้อมูลนั่นเองนะฮะจำ projection ได้ไหมเลือกบางอะไรแถวคอลัมน์คอลัมน์ใช้เครื่องหมายอะไรซิกมาหรือไพโอเคจำได้นะดังนั้นคุณก็ทำเรื่อง relational algebra ได้เนาะนะครับในข้อสอบแบบ relational algebra ไม่ยากนะเพราะว่าอาจารย์เหมือนจะให้อาจารย์ให้ขีดหลังมาปะขีดเส้นใต้ให้มันจำไม่ได้ในข้อสอบเหมือนจะให้มาว่าข้อหนึ่งยากมากแต่ใช่มีข้อหนึ่งยากใช่จริงเมื่อก่อนอาจารย์จะไว้ข้อสุดท้ายไงข้อสุดท้ายใช่ไหมเออใช่ไงคือยากของข้อล่างเออคือบนข้อล่างเออใช่นะเราตัดเวลารักษาก่อนเนี่ยแล้วเนี้ยถ้าเกิดคุณทำไม่ได้คุณก็ผ่านทำข้ออื่นไปก่อนนะนะฮะแต่ไอ้นั่นอ่ะไอ้ข้อ normalize อ่ะคุณต้องหาคีย์หลักให้ถูกนะถ้าคุณหาที่หลักผิดนี่จบเลยนะฮะไม่ต้องทำอย่างอื่นต่อแล้วนะคุณจะได้เฉพาะคะแนนทฤษฎีเท่านั้นนะครับส่วนอย่างที่เหลือนี่ก็ไม่น่าจะได้นะเมื่อไรอาจารย์คิดเป็นคนตรวจอาจารย์ไม่ได้ตรวจเองก็รอลุ้นคะแนนแล้วกันนะครับที่หลักถ้าเกิดหาผิดทุกอย่างก็จบถ้าเกิดคุณหาที่หลักผิดอ่ะคุณก็หาพาเชียลผิดถูกต้องไหมหาทางทฤษฎีผิดนะก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วต่อมาเอามาดูขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เล่าเป็นฉากให้ฟังว่ามันเริ่มจากต้นจนปลายยังไงนะครับจริงๆมันเล่าจากตัวบนลงล่างนะแต่เนื่องจากที่อาจารย์ไม่พอก็เลยโค้ดเป็นงูนิดนึงนะครับเริ่มจากภาษาสอบถามข้อมูลนะหรือว่า SQL นะครับเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะครับก็เริ่มจาก SQL นะครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนตรวจเช็คไวยากรณ์นะครับอันนี้จะทำในส่วนไหนฮะส่วนของพาร์เซอร์นะครับก็คือว่า syntax checking นั่นเองตรวจเช็คไวยากรณ์นะครับจะได้เป็นรูปแบบของภาษาสอบถามที่ระบบเข้าใจก็คือคุณเขียน SQL ลงไปเนี่ยคนเข้าใจแต่ระบบไม่เข้าใจถูกต้องไหมเราก็ต้องมีการแปลจาก SQL ระบบเข้าใจให้ได้นะครับระบบเข้าใจแล้วจากนั้นเนี่ยทำการแปลการสอบถามให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดอันนี้คือส่วนไหนฮะ Optimizer นะครับก็จะได้แผนในการประมวลผลนะครับพอได้แผนเรียบร้อยเสร็จนะก็ไป generate codeสำหรับค้นหาข้อมูลเขาเรียกขั้นตอนที่3ก็คือว่าสร้างโค้ดของภาษาสอบถามหรือว่า query code generator เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้โค้ดหนึ่งพร้อมจะรันแล้วขั้นที่4ก็มาประมวลผลในฐานข้อมูลนะรันทาง database processor ก็คือ execution คือการเอาโค้ดนั้นน่ะไปรันนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ในภาษาสอบถามที่เราต้องการขึ้นมานะครับ
ครับได้เป็นผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเขียน SQL นะคุณก็เขียนไปเถอะให้มันออกก็พอไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเดี๋ยว DBMS เนี่ยจะเลือกแผนที่ดีที่สุดให้คุณดีไหมคุณไม่ต้องไปต้องเลือกแผนเองนะเดี๋ยวอาจารย์เล่าขั้นตอนแบบเพิ่มเติมให้ฟังนะขั้นตอนที่1 syntax checking นั่นเองก็คือการเช็ค syntax นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ให้มันถูกต้องตามหลักของ SQL แต่ภาษา SQL เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ DBMS ที่คุณใช้ด้วยนะเนื่องจากว่ามันก็ไม่เชิงเป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานการเท่าทีเดียวแต่แล้ว DBMS ที่เอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะมีการแปลงบางอย่างให้เหมาะสมกับเขานะครับดังนั้นเนี่ยบางคำสั่งก็ใช้ได้ในบาง DBMS บางอย่างก็ใช้ไม่ได้คุณก็ต้องไปดูคู่มือก่อนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่โดยเบสิกแล้วเนี่ยประมาณ 170-180 ใกล้เคียงกันนะครับถ้าถูกต้องไม่มีอะไรนะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดผิดก็จะต้องวุ่นวายออกมานะฮะผลที่แปลงได้นั้นนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของพิชานิดแบบสัมพันธ์แล้ว Original Algebra นะครับก็คือทำให้คอมพิวเตอร์พอเริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณต้องการอะไรอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือเราเขียน SQL มาถ้าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับก็โอเคนะฮะก็โอเคต่อมานะครับพอถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยจะได้เป็น Relational Algebra โอเคนะจริงๆแล้วไอ้ตอนจะขอเสริมนิดนึงแล้วจริงๆแล้วตอนคุณจอยตรงนี้มันต้องมีเงื่อนไขในการบอกต้องปะที่แบบว่าอาจารย์อัตลักษณ์เอาไว้เงื่อนไขในการจอยก็คือว่าคุณให้คีย์นอกคีย์หลักตรงกันนะก็อาจจะละไว้ได้นะครับในฐานที่เข้าใจว่าเราปกติเวลาคุณทำแบบนี้จะล่อจอยยังไงคีย์นอกคีย์หลักคุณต้องตรงกันอยู่แล้วถูกต้องไหมนะครับประมาณนะฮะการสร้างสารสัมพันธ์ให้อยู่ในแบบเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่ง DBMS เนี่ยก็จะเข้าเลือกแผนหรือแผนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับด้วยเทคนิคต่างๆนะครับก็เรียกว่าทำ optimizationนะครับไม่ว่าจะเป็นการซอร์สการเมิร์จหรือการดีคอมโพสิชันดีคอมโพสิชันคือการแตกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับเรียนนะท่านชันใช้โอเปอเรเตอร์กราฟนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องยุ่งยากไปให้ DBMS นั้นจัดการให้เรานะฮะแต่ถ้าเกิดในอนาคตเกิดคุณบอกว่าอยากทำโปรเจกต์สร้าง DBMS ขึ้นมาสักตัวนึงโอ้โหชีวิตคุณจะรู้สึกมันยุ่งยากมากเลยนะคุณก็ต้องไปศึกษาข้อมูลลึกๆเพิ่มเติมว่าไอ้พวกนี้ทำกันยังไงการจะสร้าง DBMS ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่ามันยากพอๆกับการสร้าง OS เลยนะครับสักตัวหนึ่งนะเหมือนคุณแบบเบื่อ Windows ละเบื่อ Linux ละอยากสร้าง OS เป็นของตัวเองเหงาเลยต้องสร้างแอปพลิเคชันเองทุกอย่างหมดนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะโอเคซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้แผนในการประมวลที่เหมาะสมนะครับว่าระบบนั้นต้องการประมวลผลอย่างไรนะครับวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะขั้นตอนที่3นะหลังจากที่เราได้แผนที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็ไปสร้างโค้ดเขาเรียกว่า Query Code Generator นะเพื่อสำหรับจะเอาไปรันนะก็จะได้เป็น Source Code ขั้นตอนที่4นะครับพอได้ Source Code เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะประมวลผลแล้วนะครับก็เอาไป compile นะหรือแปลงคำสั่งเดี๋ยวก็ประมวลผลหรือว่า execute นะครับจนได้เป็นผลลัพธ์เดี๋ยวขอให้ดูทีนึงนะฮะไอ้ขั้นตอน4อย่างเนี้ยนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับเน้นนะดูไปนิดนึงนะครับขอความรู้นะแต่ดูไปนิดนึงนะการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางว่าเอ้ยเวลาเราจะคิวรี่ข้อมูลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับก็เป็นไอเดียนึงที่เขาใช้ในการประเมินว่าเฮ้ยการทำงานแบบนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการดึงข้อมูลจากดิสนะครับแล้วการดึงข้อมูลจากดิสเข้ามาไว้ในหน่วยความจำซึ่งมันก็ต้องใช้ CPU ในการโปรเซสอยู่แล้วล่ะนะครับมีการถ่ายโอนข้อมูลกันนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคในการประยุกต์เลือกแผนการทำงานที่ดีสุดก็คือว่าแผนการทำงานนั้นต้องขอให้เกิดค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าน้อยที่สุดนั้นก็เหมือนเราออกแบบอัลกอริทึมในการซอร์สอ่ะนะครับถ้ามันออกแบบอัลกอริทึมที่ดีเนี่ยการทำงานก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็
าจจะมีหลายแผนในการทำงานเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าการคิวรี่ข้อมูลอย่างเดียวกันเนี่ยสามารถทำหลายแผนก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วแผนไหนดีที่สุดอยู่ยังไงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหลายแผนในการที่จะเป็นไปได้ในการทำงานนั้นนะครับเราจะเลือกแผนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นน้อยที่สุดนั่นเองนะฮะอย่างอื่นมีอีกไหมเช่นนะฮะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในดิสนะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลหรือว่าหน่วยความจำสำรองอยู่แล้วนะครับก็มีการค้นหาข้อมูลการหาและการเก็บข้อมูลลงดิสนั่นเองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่โครงสร้างแฟ้มด้วยนะนะฮะนักศึกษาจำตั้งแต่เรียน data structure ได้ไหมการเก็บข้อมูลในไฟล์แล้วเก็บได้แบบไหนได้บ้างพอจำได้อยู่ไหม data structure คงลืมแล้วแน่เลยเนาะแฟ้มแบบเรียงลำดับถูกต้องปะนะแบบ random access นะครับแล้วแบบลำดับแบบเชิงดัชนีนะครับดังนั้นถ้าเกิดแบบลำดับเนี่ยให้คิดง่ายๆเหมือนเทปอะเทปเพลงเกิดทันไหมน่าจะยังทันอยู่นะรุ่นนี้นะเทปเพลงเนี่ยอาชัยเอามาใส่ปากกาแล้วหมุนเล่นนะครับถ้าหมุนผิดด้านนี่มันจะออกมาเพี้ยนเลยนะนะเราบอกเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งเล่นเลยนะถ้าเป็นเทปเนี่ยเวลาคุณจะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยข้อจำกัดทางกายภาพของมันคือว่าคุณต้องรีทีฟตั้งแต่ตัวแรกจนแล้วถึงตัวข้อมูลต้องไหมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อจำกัดมันเนี่ยก็ทำให้การเข้าถึงข้อมูลแบบจะไปถึงตัวที่ต้องการอาจจะช้ากว่าแต่ถ้าเกิดเราต้องทำการข้อมูลคิวรี่ข้อมูลทุกตัวอยู่แล้วเนี่ยการเข้าถึงแบบเทปเนี่ยมันก็สะดวกถูกต้องไหมเพราะตัวฟิลถัดไปเนี่ยก็อยู่ตัวข้างๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการสอบถามข้อมูลเนี่ยพยายามลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลให้น้อยที่สุดกันเองนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับแฟ้มว่ามันเก็บแบบไหนด้วยนะครับแต่ในนี้เนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยเราใช้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับในการเก็บฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็สามารถออกแบบได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเชิงลำดับก็ได้แบบแรนดอมแอสเซทก็ได้เข้าถึงโดยตรงนะลำดับเชิงดัชนีได้หมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะเกิดจากการเก็บแฟ้มข้อมูลชั่วคราวนะครับเช่นการเก็บอยู่ในดิสก์พักข้อมูลไว้ในดิสก์ก่อนนะครับแล้วถึงค่อยเอาไปโปรเซสนะจริงๆแล้วเวลาเราคิวรี่ข้อมูลเนี่ยตัวข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จริงๆบางครั้งอาจจะมีเยอะเกินกว่าที่แรมจะรับได้ทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถยัดลงแรมได้พอนะครับเราก็ต้องพักในพื้นที่ชั่วคราวไว้ก่อนนะครับค่าใช้จ่ายอื่นมีอะไรบ้างเช่นการเรียงลำดับของข้อมูลนะครับการคำนวณค่าต่างๆนะครับถ้าเกิดนักศึกษายังพอจำได้นะในบทที่6เนี่ยที่จะสอน SQL ลงไปเนี่ยนักศึกษาคงพอทราบว่า SQL เนี่ยสามารถคำนวณตัวเลขได้บางอย่างหาค่าไซน์ค่าแทนค่าล็อกยกกำลังหาค่า SC หาค่าเฉลี่ยค่ารวมได้หมดนะครับและนี่มันเกิดผลในการคำนวณด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นกรณีเขาเรียกว่าสำหรับเรามีดัตต้าเบสมาเปิดที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดการส่งคำตอบถามจากข้อมูลหนึ่งนั้นไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะครับก็ในจะมีบทท้ายนะครับเขาเรียกว่าฐานข้อมูลแบบกระจายเราใช้ฐานข้อมูลแบบขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ฟิกข้อมูลเพียงแค่ที่ที่เดียวนะครับเราจะกระจายข้อมูลในหลายๆที่แล้วก็ส่งคำตอบถามไปถามสำหรับพื้นที่ที่มีข้อมูลอยู่นั้นแล้วก็ตอบกลับมานะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งเหมือนกันอย่าไปเรียนแล้วกันนะมาดูตัวอย่างประยุกต์เพิ่มเติมนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆอาจารย์ได้ใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลตารางเวอร์ข้อมูลเวอร์นิดนึงให้มาดูเยอะๆเข้าไว้จะได้เห็นตัวเลขง่ายๆขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยอาจารย์จะมีทั้งหมด4ตารางก็มีตาราง student นะครับอาจารย์ก็จะให้ student เนี่ยนะครับเป็นคีย์หลักตารางลงทะเบียนก็มี student กับ course เมื่อกี้หลักก็บอกให้รู้ว่านักศึกษาคนนี้ลงทะเบียนอะไรตารางเกรดก็คล้ายๆตารางลงทะเบียนนะครับก็มีตารางก็มีข้อมูล student กับ course เนี่ยเป็นคีย์หลักแล้วก็มีเกรดเนี่ยเป็นข้อมูลปกติส่วนตารางรายวิชาหรือ course ของเราเนี่ยนะครับก็จะมี course เนี่ยเป็นคีย์หลักก็จะมี class name แล้วก็ instructor ก็คือผู้สอนด้วยนะครับเอาล่ะยกตัวอย่างแบบเว่อร์ข้อมูลมั่วๆเยอะๆขึ้นมานิดนึงก่อนละกันเขาบอกว่าในตารางของเรานะมีข้อมูลดังต่อไปนี้นะฮะข้อมูลนักศึกษาประมาณ 40,000 แถวเยอะไหมเยอะนะนะฮะจริงๆแล้วเวลาถ้าเกิดว่าคุณไปออกแบบฐานข้อมูลหรือว่าคุณทำโปรเจกต์นะถ้าเกิดคุณทำข้อมูลน้อยๆเนี่ยนะประมาณหลักร้อยไม่เกินเนี้ยต่อให้คุณออกแบบมั่วๆซั่วๆมาระบบคุณก็รับได้อยู่ถูกต้องไหมเพราะว่าข้อมูลมันยังน้อยแต่ถ้าเกิดคุณทำข้อมูลระดับหลักหมื่นหลักแสนระดับล้านเรคคอร์ดแล้วเนี่ยคุณออกแบบไม่ดีเนี่ย
มันทำให้ข้อมูลของเราลันแล้วเกิดปัญหาช้าหรือใช้ทรัพยากรเกินไปนะครับนี่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะอ่ะมานะครับซิลเลียน 40,000 ก็กำหนดให้ง่ายๆคือว่าอันนี้เป็นเลข forecast คร่าวๆนะครับมันอาจจะเป็นเชิงสถิตินิดนึงถ้าเราให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยลง10วิชาแปลว่าตารางลงทะเบียนเราจะมีทั้งหมดกี่แถวฮะ 40,000 คูณกับ10เท่าไหร่ฮะ 400,000นะครับ 400,000 แถวนะครับโดยประมาณนะอันนี้โดยประมาณโดยตามหลักสถิตินะครับถ้าลงทะเบียน 400,000 แถวทุกคนเนี่ยที่ลงแต่วิชาก็ต้องมีเกรดถูกมั้ยดังนั้นตารางเกรดเนี่ยมีทั้งหมดกี่แถวฮะ 400,000 แถวประมาณนะฮะตารางคอร์สก็คือรายวิชาเรามีทั้งหมดประมาณ 5,000 วิชามีอะไรเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยนะฮะ 5,000 วิชาถามว่าถึงมั้ยเป็นไปได้นะอย่างภาคเราเนี่ยวิชาก็ร่วมร้อยนะแต่เปิดกี่ตัวอีกเรื่องนะมี50เมเจอร์ก็ครบ 5,000 พอดีคณะวิทยาศาสตร์ก็มีประมาณเกือบ10เมเจอร์วิศวะอีกวทอ.อีกน่าจะพอประมาณนั้นแหละ 5,000 วิชาอ่ะเขาบอกว่าต้องการอะไรจริงๆข้อมูลมันโอเวอร์ไปนั่นแหละข้อมูลที่ต้องการเขาบอกว่าต้องการหาอะไรชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาคอร์สที่อยู่ลำดับหลังคอมพิวเตอร์300นะฮะประมาณซึ่งมันก็ประมาณ 10% ของทั้งหมดคือเขาเอารายวิชาคอมพิวเตอร์300เนี่ยมาซอร์ติ้งแล้วก็มีอยู่ประมาณ 10% ทั้งหมดจากโจทย์เนี่ยสามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้หลายแบบนะเราก็ต้องคิดอาจารย์คิดให้แล้วกันว่า SQL เขียนแบบไหนได้บ้างนะฮะแต่คำถามคือว่ามันใช้ตารางเดียวพอไหมหาชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาคอร์สใช้ตารางอาศัยเดียวไม่พอถูกต้องไหมเพราะว่าตารางอาศัยเดียวเนี่ยไม่ทราบว่าเขาลงอะไรก็ต้องใช้ตารางลงทะเบียนเพิ่มด้วยตารางรายวิชาอีกด้วยนะครับก็ใช้ทั้งหมด3ตารางเอามาทำไงกันดีฮะอยากใช้ข้อมูลด้วยกันจอยสิครับใช่นะคุณก็จอยทั้งหมดเลยไม่คิดอะไรมากอ่ะเอาตาราง student มาจอยกับตาราง student ฝั่งที่1มาจอยกับ registration มาจอยกับตารางคอร์สจอยกันเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดเอาเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์300เป็นต้นไปคือการตัดเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์300เป็นต้นไปนี่คือการตัดบางแถวการตัดบางคอร์สครับไม่เดาตัวอาจารย์มีวิชาตั้งแต่คอมพิวเตอร์100ถึงคอมพิวเตอร์300 400 500ไปเรื่อยๆนี่คือการตัดบางแถวบางคอร์สครับบางแถวใช่ก็คือใช้เครื่องหมายซิกมานะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยพอได้ข้อมูลที่ต้องการบางส่วนแล้วเนี่ยเราก็ตัดเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการซึ่งโจทย์บอกว่าต้องการได้ชื่อนักศึกษากับได้คอร์สเนมโอเคไหมเขียนแบบนี้รันก็น่าจะได้ตามผลที่เราต้องการถูกต้องไหมครับโอเคอันนี้ผ่านไปก่อนนะนี่คือวิธีหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังไม่เดี๋ยวค่อยเล่ามาดูวิธีที่2ฮะให้นักศึกษาเล็งจากตัวอัลจิบราอ่ะถามว่าวิธีที่2กับวิธีที่1เนี่ยต่างกันไงฮะถ้าใครมีชีทลองคลิกกลับไปดูนะฮะนี่วิธีที่2นะครับนะเดี๋ยวลองให้ดูวิธีที่1นะอันนี้คือวิธีที่1ต่างกันไงฮะเอาคร่าวๆง่ายๆก็คือว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะทุกตารางเนี่ยจะทำอะไรกันก่อนนะฮะจะจอยกันก่อนถูกต้องไหมครับคุณจะสามตารางนี้มาจอยกันก่อนนะครับส่วนวิธีที่สามไอ้ประเด็นวิธีสองเนี่ยคุณเอาใครกับใครมาจอยก่อนฮะRegistration คือการลงทะเบียนกับคอร์สมาจอยก่อนแล้วค่อยตัดเฉพาะที่คุณต้องการแล้วค่อยไปจอยกับ Student แล้วค่อยไปจอยแล้วค่อยไปตัดคอลัมน์ที่คุณต้องการนะฮะถ้าให้เดาแบบเดาๆเลยนะคุณว่าวิธีที่1กับที่2อันไหนน่าจะเหนื่อยกว่าคุณว่าไหนเหนื่อยกว่ามีเหตุผลไหม
วิธีหนึ่งเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่ามันจอยก่อนแล้วค่อยตัดที่หลังถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะเยอะแต่วิธีสองมันเป็นไงฮะมันมีการตัดข้อมูลบ้างแล้วค่อยไปจอยอีกตารางหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยนะอาจารย์จะลองเขาเรียกว่า estimate นะว่าเราต้องทำประมาณกี่ครั้งนะฮะทำประมาณกี่ครั้งในการคำนวณนะฮะอันนี้เป็นการคำนวณเชิงสถิติคร่าวๆนะฮะไม่ได้จริงจังมากนะแต่เป็นเลขคร่าวๆให้พอเห็นภาพอ่ะเอาตาราง1ตาราง2มาจอยกันคือตาราง student กับตาราง degree station มาจอยกันตาราง student มีกี่แถวนะจำได้อยู่ไหม 40,000 นะเขาเรามีนักศึกษา 40,000 คนลง10วิชานั้นตารางทะเบียนเรามีกี่แถวฮะ 400,000 แถวเอาล่ะเอาข้อมูลแบบเรียงหรือไม่เรียงดีเรียงมันง่ายไปเขาไม่เรียงดีกว่าจะได้ดูเยอะหน่อยถ้าไม่เรียงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ตารางลงทะเบียนเรียงเนี่ยลงทะเบียนเรียงเนี่ยไม่เรียงอะไรเลยนะส่วนตารางนักศึกษาก็ไม่เรียงอะไรเลยถ้าเกิดคุณต้องจอยนักศึกษาคนแรกเนี่ยกับตารางลงทะเบียนเรียนเนี่ยคุณต้องไปค้นหาข้อมูลในตารางลงทะเบียนเรียนเนี่ยทุกแถวไหมลองเสนอไอเดียมาก็ได้ทุกแถวไหมที่คุณต้องไปคิวรี่ในตารางหรือจีสเตชันต้องทุกแถวเพราะว่ามันไม่เรียงอ่ะคุณก็ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องคิวรี่ตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่400,000เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยตรงกับแถวไหนบ้างถูกต้องไหมฮะ1คนทํา 400,000 ครั้งโอ้ไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนะแค่1คนคิวแค่จอยกันเนี่ยก็ทํา 400,000 ครั้งแล้วคราวนี้ถ้าเรามี 40,000 คนทํากี่ครั้งฮะก็เอา 40,000 เอาไม่ต้องคูณเลขมาได้เอาเป็นตัวเลขติดคูณไว้ก็ได้ 40,000 คูณเท่าไหร่ฮะ 400,000 เยอะนะเนี่ยน่าช่างมันเถอะนี่คือแค่จอยตารางเดียวนะคุณยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะนี่ยังไม่ตัดยังไม่เลยเลยนะพอคุณเอาซิลเดนเนี่ยมาจอยกับรีสเตชันคุณจะได้เป็นผลลัพธ์ใหม่ถูกต้องปะคำถามคือว่าผลลัพธ์ใหม่ที่เราได้ออกมานั้นมีกี่แถวก็โดยประมาณก็คือว่าเอาไปต่อกับรีสเตชันดิจิต 400,000 ตารางใหม่ที่คำนวณออกมาได้เนี่ยระหว่างที่1กับ2จอยกันนะ1กับ2จอยกันเนี่ยมันก็ประมาณทั้งหมด 400,000 แถวนะครับโดยประมาณนะก็คือประมาณ 400,000 แถวด้วยเสร็จแล้วเนี่ยพอเรา1กับ2จอยกันเสร็จได้ผลลัพธ์ใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราไปจอยใครต่อฮะไปจอยกับคอร์ส1กับ2จอยกันแล้วรู้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมา 400,000 แถวคอร์สมีกี่แถวฮะ 5,000 คอร์สมี 5,000 จดก่อนดังนั้นเนี่ยคุณทำอีกกี่ครั้งฮะก็ 400,000 คูณกับอีก 5,000 นะ400,000 คูณ 15,000 โอ้เยอะนะเนี่ยนี่คือคุณยังไม่ต้องทำเลยนะแค่จอยเฉยๆก็จบแล้วพอคุณจอยทั้งหมดเนี่ยผลลัพธ์ของคุณเนี่ยจะออกมาทั้งหมด 400,000 แถวโดยประมาณนะตามตารางที่ใหญ่ที่สุดนะครับตามตารางใหญ่สุดคุณจะออกมาประมาณ 400,000 แถวหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องมาเลือกเอาเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์300ขึ้นไปเวลาคุณจะเลือกเนี่ยคุณต้องพิจารณาทุกแถวไหมใช่เขาไม่เรียงเขาคงไม่เรียงตอนนี้คุณก็ต้องพิจารณาตั้งแต่แถวแรกจนแถวที่400,000ตอนนี้คุณทำกี่ครั้งฮะ400,000ครั้งโอ้ชีวิตคุณก็ออกมาถึงแค่ขั้นตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ตัดเฉพาะบางคอลัมน์คุณก็ไปเรียกเอาเฉพาะคอลัมน์ที่คุณต้องการมาแล้วก็มาใส่เป็นผลลัพธ์ใหม่นะฮะก็ทำทุกแถวอีกอ่ะเพราะคุณต้องไปดึงข้อมูลทุกแถวมาอีกก็ทำกี่ครั้งฮะใช่ครับดังนั้นเนี่ยจำนวนครั้งที่คุณที่ต้องทำทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายคุณทำทั้งหมดคือเท่านี้นะวิธีที่หนึ่งโอ้ไม่ต้องคำนวณอะไรมากแค่พอทราบก่อนว่าทำเท่านี้นะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีที่สองนะฮะจริงๆแล้วการคำนวณไม่ซีเรียสอะไรมากแค่ผ่อนท่าเฉยๆนะครับมันก็ไม่ exactly หรอกนะฮะคราวนี้มาดูวิธีที่สองบ้างนะวิธีสองทำใครก่อนฮะ
ก็เอาจอยก่อนระหว่างอินทิสเตชันกับใครฮะพอก็จอยปกตินะทำกี่ครั้งฮะไม่เรียงแล้วกันข้อมูลไม่เรียงก็อินทิสเตชันมี 400,000 นะครับแล้วก็โค้ดมีอีกเท่าไหร่ฮะ 5,000 นะครับ 5,000 ก็คูณไปนะฮะเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอรับโทรศัพท์ให้ให้สักครั้งหน่อยอีเมลมาก็ได้ครับได้ครับอีเมลนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเคขอไปจริงครับตามมาคราวนี้เนี่ยนะเราทำการจอยระหว่างรีจิสเตชันกับคอร์สเนี่ยนะครับรีจิสเตชันเนี่ยคือ 400,000 คอร์สก็ 5,000 สังเกตว่าแค่ตัวที่เราทำครั้งนี้มันก็น้อยกว่าตัวแรกที่เราทำแล้วถูกต้องไหมตัวแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ย 400,000 คูณ 40,000 แค่คิดก็นับหลักไม่ถูกแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราได้ทั้งหมดกี่แถวครับระหว่างเอา registration กับ cost มาคูณกันก็จะได้ประมาณ 400,000 แถวถูกต้องไหมคือตามหลักในการจอยสมมติคุณเอาตารางลงทะเบียนเนี่ยตั้งต้นแล้วคุณเอาตาราง cost มาต่อท้าย registration มี 400,000 แถวคุณต้องต่อท้ายให้ครบถูกต้องไหมก็ 400,000 แถวเดิมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณทำการเลือกวิชาคอมพิวเตอร์300ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องพิจารณากี่ครั้งฮะอีก 400,000 ครั้งเพราะว่าคุณต้องพิจารณาทุกแถวไงตารางผลลัพธ์เราได้ 400,000 แถวถูกป่ะมั้ยต้องพิจารณา 400,000 ครั้งโอเคก็บวกไปอีก 400,000 นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณ 10% ของทั้งหมดจาก 400,000 ของเราเนี่ยนะฮะจนถึงนะจุดนี้เนี่ยเราจะเหลือประมาณเท่าไหร่ฮะ 40,000เรามาถึงจุดนี้ด้วยที่ 40,000 นะฮะแล้วจากนั้นเรามาจอยใครต่อฮะได้อีกครั้งฮะใช่ครับ 40,000 คูณ 40,000 นะอันนี้คือเป็นเลขโดยคร่าวๆนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตารางผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แถวฮะให้เดา 40,000 แถวแต่แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการทำกี่ครั้งฮะ40,000 ครั้งผลลัพธ์ตามนี้ฮะถ้าเกิดคุณพอจดไอ้ข้อเมื่อกี้ไปเนี่ยคุณสังเกตว่าครั้งนี้กับครั้งแรกครั้งนี้ดีกว่ามั้ยเดี๋ยวดูครั้งแรกนะครั้งแรกเนี่ยแค่ไอ้ตัวแรกตัวเดียวเนี่ยก็หมดเวลาแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะฮะแค่จอยตัวแรกตัวเดียวนี่ก็หมดแล้วนะถูกมากนะ 400,000 คูณ 40,000 ครั้งเนี่ยก็เต็มที่แล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตัวค่อนข้างกินเวลาไปเยอะนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยไอตัวแม็กซิมัมนี่เราคูณแค่ 400,000 คูณ 5,000 เท่านั้นเองถูกต้องมั้ยนะครับก็น้อยลงไปเยอะนะฮะอีกเต็มที่อีกก็ 40,000 คูณ 40,000 ก็สบายกว่า 400,000 อยู่แล้วถูกต้องมั้ยนะครับ
โอเคมาดูวิธีที่3นะวิธีที่3เดี๋ยวลองดูอีกทีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่วิธีที่3ช่วยอาจารย์ออกไอเดียหน่อยได้ไหมว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าวิธีที่2อีกไหมลองออกไอเดียหน่อยก็ได้ก่อนไปดูวิธีที่3อ่ะลองคุณจะสังเกตเห็นว่าวิธีเดี๋ยวเราจะไล่คอนเซ็ปต์แต่วิธีแรกก่อนนะวิธีแรกเนี่ยคือการทำแบบบ้านๆมากไม่คิดอะไรอยากได้อะไรจอยไปก่อนแล้วค่อยตัดถูกต้องไหมตอนนี้การจอยเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากเพราะว่าคุณต้องมานั่งดูทุกแถวเลยการจอยอย่างกั้งเปลือกนะเนี่ยจอยทุกอย่างแล้วค่อยตัดจะเปลืองที่สุดนะวิธีสองคือทำไงฮะจอยคู่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดแล้วค่อยมาจอยอยากให้ประหยัดกว่านี้อีกทำไงฮะเราก็พยายามใช่เราเลือกบางอย่างก่อนถูกต้องป่ะแล้วค่อยไปจอยเพราะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราสังเกตว่ารีจีสกับคอร์สเนี่ยเราจอยทุกแถวซึ่งทุกแถวเนี่ยเราไม่ได้ใช้ถูกต้องไหมฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มันประหยัดทรัพยากรเราก็พยายามเลือกเฉพาะแถวที่เราใช้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปจอยโอเคนะดูวิธีสามนะฮะจะสังเกตเห็นว่าวิธีสามเนี่ยรีจิสเตชันก็ตัดทิ้งก่อนถูกต้องป่ะส่วนหนึ่งไม่เอาทุกแถวแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ารีจิสเตชันเนี่ยเราต้องการคอมรหัสคอมพิวเตอร์เกิน300ขึ้นไปนะเราก็ตัดก่อนรอบหนึ่งคอสก็เป็นไงฮะตัดก่อนสักรอบหนึ่งเห็นไหมนะครับแล้วก็ตัดก่อนเอาล่ะตารางดีจีสเนี่ยมีทั้งหมด 400,000 แถวถ้าเราต้องตัดข้อมูลเนี่ยเราต้องรีทิวทุกแถวก่อนนะต้องพิจารณาทุกแถวก่อนถูกต้องไหมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแถวไหนใช้ไม่ใช้ก็ต้องตัดก่อน 400,000 ครั้งโอเคบายเดี๋ยวขอลงคนดีกว่านะทำทั้งหมด 400,000 ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะฮะตารางคอร์สก็จะตัดอีก 5,000 ครั้งเพราะว่าเราต้องรีทิปทุกแถวก่อนถูกต้องไหมครับต้องรีทิปให้ครบก่อนนะได้รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่นะเหมือนเอาเงี้ยถ้าอาจารย์จะมีขนมวางให้คุณอยู่10ชิ้นคุณจะรู้ได้ไงชิ้นไหนอร่อยสุดคุณต้องชิมทุกชิ้นถูกต้องไหมนะฮะก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณอยากรู้ว่าตัวไหนใช่ data เราไหมเราก็ต้องรีทีมทุกแถวไม่รู้ว่าไหนใช่ data เรานะฮะแต่เราใช้เฉพาะเรื่องของกินเรื่องอื่นนะเรื่องแฟนเราไม่นับนะฮะเราแบบเฮ้ยมีผู้หญิงมาเราไปจีบผู้หญิง10คนเราจะรู้คนไหนใช่ที่สุดลองกินเดี๋ยวลองครบลองกินไม่มั้งนะอ่ะต่อมาตัวนั้นอันนี้อารมณ์ YouTube นะฮะพี่แกตัดด้วยถ้าต่อมาตารางดีจิตเตชันเราไปทั้งหมด 400,000 แถวเนี่ยแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราเลือกเฉพาะคอมพิวเตอร์300ขึ้นไปเนี่ยประมาณ 10% ทั้งหมดแปลว่าไอ้ตารางดีจิตของเราจะเหลือกี่แถวละ 4,000 ถูกต้องป่ะเพราะว่า 10% ถ้าจาก 400,000 ก็เหลือประมาณ 4 ขอโทษ 40,000 ขออภัยเหลือประมาณ 40,000 ดังนั้นเนี่ยมันจะลดข้อมูลลงไปได้ค่อนข้างเยอะคอสเนี่ยจาก 5,000 เหลือเท่าไหร่ฮะ500ดังนั้นเวลาคุณจอยกันเนี่ยคุณไม่ต้องเอาทั้งตารางมาจอยแล้วนะคุณจอยเฉพาะข้อมูลที่ถูกตัดแล้วถูกต้องไหมเหลือเท่าไหร่ฮะ40,000คูณ500ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เหลือประมาณ 40,000 แถวถูกต้องไหมฮะพอ 40,000 แถวเสร็จปุ๊บไปจอยกับใครฮะจอยกับซิลเดนใช่ทำกี่ครั้งฮะใช่ครับ 40,000 คูณ 40,000 นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์มาประมาณ 40,000 แถวตัดเหลือเฉพาะบางคอลัมน์เดียวกันเราก็ต้องไปคีบข้อมูลจากทุกคอลัมน์นั่นแหละไอ้จากคอลัมน์นั่นแหละทุกแถวมาตั้งเป็นผลลัพธ์ใหม่ทำกี่ครั้งฮะ 40,000 ครั้งวิธี3นี่ดีสุดไหมน่าจะดีสุดในบรรดา3วิธีเนาะนะครับเพราะว่าคุณตัดก่อนแล้วค่อยจ่อยไงมันจะทำให้เราใช้ข้อมูลได้น้อยลงกว่านั่นเองนะถามว่าเวลาทำจริงๆต้องซีเรียสไหมเขียน SQL ต้องซีเรียสแบบนี้ไหม
จริงๆถ้าเกิดเราเขียนแบบแบบผมให้ดูโค้ด SQL นะอันนี้คือโค้ด SQL แบบที่1คุณสังเกตตารางกรอบสีเหลืองนะอันนี้เราชอบเลยเขียนง่ายสนุกสนานจอยธรรมดาไม่มีปัญหาใดกับชีวิตอันนี้แบบที่2นะเริ่มมี select ซ้อน select แล้วชีวิตก็เริ่มไม่สนุกแล้วต้องใช้ความรู้ได้สับคิวรี่ต่างหากอันนี้อันที่3ฮะมันแฟร์คอมพิวเตอร์นี่มันแฟร์มากเลยนะถ้าเกิดคุณเขียนโค้ดยากๆเนี่ยมันก็ตารางดีแต่มันก็ไม่เสมอไปนะเขียนโค้ดยากเสร็จแม่งบั๊กอีกหลังไม่ผ่านอีกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาคุณทำงานจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าอะไรนะใครจัดการให้คุณใช่ครับ DBMS ที่ดีนะจะจัดการให้คุณแต่อาจารย์ไม่คอนเฟิร์มทุก DBMS นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะทำดีๆมาให้เราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์เราก็เขียนโค้ดแบบนี้ไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่การทำงานที่น้อยลงได้นะครับแต่จริงๆแล้ว DBMS เนี่ยจะวางแผนให้เราด้วยนะครับอันนี้พอเห็นภาพเนาะเพราะว่าถึงแม้เราจะคิวรี่ด้วยโจทย์เดียวกันเนี่ยแต่เราคิวรี่คนละวิธีการทำงานเป็นไงฮะต่างกันคนละเรื่องฟ้ากับเหวเลยถูกต้องไหมอย่างวิธีที่1กับวิธีที่3นี่ต่างกันแบบโหหลายเท่ามากถูกต้องไหมก็อย่างวิธีที่1ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะแค่ตัวแรกก็อ้วกแล้วอ่ะ 400,000 คูณ 40,000 โหถ้าเกิดเราทำวิธี3ได้สักหลายครั้งนะฮะนักศาสตร์เรียนอัลกอริทึมเนี่ยเข้าใจคําว่า Big O ใช่ปะเข้าใจคําว่า Big O ใช่มั้ยพี่โอหมายความว่าถ้าเกิดข้อมูล data คุณยิ่งเยอะแล้วเนี่ยการทำงานคุณเนี่ยมันจะยุ่งยากซับซ้อนหรือจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นเป็นระดับไหนถ้าเกิดว่า big O เป็น n แปลว่าอะไรมันก็ขึ้นเป็นเส้นตรงถูกต้องป่ะงานยิ่งเยอะมันก็ขึ้นตามนั้นแต่ปกติมันไม่เป็น n อ่ะมันเป็นอะไร n กำลัง2ใช่นะฮะ n กำลัง2 n กำลัง2ก็ยังดีพอรับได้เจอ n กำลัง n เข้าไปเนี่ยจุกเลยนะฮะชีวิตไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วนะฮะมี data เกินพันเรคคอร์ดก็ตายแล้วนะครับโอเคนะจบแล้วนะวันนี้